อย่างที่ทราบกันนะคะว่ามะเร็งค่ะเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งของคนไทยที่ฆ่าชีวิตประชากรนะคะในแต่ละปีไปเป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะมะเร็งตับนะคะเรียกได้ว่าเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งเลยวันนี้ค่ะคุณหมอสุประเสริฐจุฑากรเกียรติอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลเวชธานีจะมาไขคำตอบเรื่องนี้กันค่ะคุณหมอคะทำไมมะเร็งตับค่ะถึงกลายเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งมีสาเหตุมาจากอะไรทำไมคนถึงเป็นกันเยอะขนาดนี้คะสาเหตุหลักๆของมะเร็งตับเลยในประเทศไทยเราก็คือในกลุ่มคนไข้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสตับอักเสบ B ข้อมูลในเชิงระบาดวิทยานะครับก็คือพบว่าในประชากรไทยประมาณ70ล้านคนเนี่ยพบว่ามีเป็นติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ถึงประมาณ6ล้านคนก็คือเกือบ 10% เลยทีเดียวนอกจากไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็จะเป็นไวรัสตับอักเสบ C ซึ่งทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยเป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังไวรัสตับอักเสบคนไทยเป็นกันประมาณ 10% เลยทีนี้ไวรัสตัวนี้ค่ะมันมีสาเหตุมาจากอะไรอะคะครับเอาเฉพาะไวรัสตับอักเสบ B ก่อนละกันเพราะเราจะพบค่อนข้างบ่อยกว่านะครับไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยการติดต่อหลักๆนะครับก็คืออันที่1เป็นจากแม่สู่ลูกนะครับแต่คุณแม่ตั้งครรภ์อย่างนี้ใช่ๆก็คือส่วนใหญ่การติดต่อจากแม่สู่ลูกเนี่ยก็คือในระยะระหว่างคลอดเพราะว่าลูกต้องสัมผัสโดนเลือดแม่นะครับคือหมายความว่าระหว่างที่อยู่ในท้องมักจะไม่ติดนะคือเนื่องจากว่าเรามีโรคกั้นอยู่เนาะแต่ว่าในตอนที่คลอดจะด้วยการผ่าท้องคลอดก็ดีหรือว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือว่าจะเป็นการคลอดธรรมชาติก็ดีนะครับเลือดลูกมีโอกาสที่จะสัมผัสเลือดแม่นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในคนไทยจะได้รับการติดต่อทางนี้นี่แหละนะครับเหตุอื่นๆที่พบได้แต่ว่าก็จะพบน้อยลงก็คือจะเป็นติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับทางการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะครับหรือการทางได้รับเลือดแต่ว่าการได้รับเลือดเนี่ยปัจจุบันก็จะพบได้น้อยมากหรือแทบไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเลือดทุกถุงที่จะเอามาให้คนไข้จะต้องมีการตรวจคัดกรองหาพวกไวรัสตับอักเสบที่มันติดต่อทางเลือดได้ไม่ว่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือ C ก็ดีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นในกลุ่มมันก็จะเป็นความสำคัญในกลุ่มคุณแม่ที่สมมติว่าปกติในการไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะมีการตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบ B ให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกลุ่มคนไข้ที่มีการคุณแม่ที่มีไวรัสตับอักเสบ B นะครับแล้วฝากท้องตรวจพบว่ามีไวรัสตับอักเสบ B เป็นผลบวกนะครับคุณหมอก็ต้องมีการตรวจเลือดดูเกี่ยวกับระดับเชื้อไวรัสมีอาจจะต้องมีการให้ยาเพื่อที่จะไปลดปริมาณเชื้อไวรัสเพื่อลดความเสี่ยงในการติดจากแม่สู่ลูกรวมถึงตัวลูกที่คลอดมานะครับคุณหมอก็จะอาจจะมีให้ไอตัวน้ำเหลืองที่ไปช่วยป้องกันการติดไวรัสตับอักเสบ B จากแม่สู่ลูกได้ด้วยครับอ๋อหลักๆ ก็คือเป็นจากคุณแม่สู่คุณลูกในช่วงคลอดถูกต้องครับแล้วอย่างเรื่องการรับประทานอาหารร่วมกับคนที่มีเชื้อไวรัสนะคะอันนี้จะเป็นความเข้าใจผิดที่คนเข้าใจผิดเยอะมากนะครับเนาะว่าคือจะเห็นว่าส่วนใหญ่คนทุกคนก็จะเข้าใจว่าไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยติดทางการรับประทานซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับก็ขอแก้ไขเลยว่าไวรัสตับอักเสบ B ไม่ติดทางน้ำลายไม่ติดทางการรับประทานอาหารร่วมกันจากการหายใจหรือการสัมผัสกันนะครับในปัจจุบันเรามีวัคซีนเพื่อป้องกันใช่ไหมคะคุณหมอถูกครับแล้วคนอายุเท่าไหร่ที่จะมารับวัคซีนก็จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นระดับนโยบายของรัฐบาลเลยว่าเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยนะครับในตัวโปรแกรมการฉีดวัคซีนก็จะรวมไอ้ตัวไวรัสตับอักเสบ B ไปเป็นโปรแกรมมาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคือถามว่าจะเมื่อไหร่ก็คือทุกช่วงอายุสามารถที่จะคือถ้าสมมุติว่าเรากังวลเราก็แค่มาตรวจเลือดดูว่ามีร่างกายเรามีเชื้อมั้ยมีภูมิคุ้มกันมั้ยถ้าผลออกมาไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ B ในกลุ่มนี้เราก็สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้ซึ่งก็คือฉีดประมาณ3เข็มนะครับแล้วก็จะอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยครับเอาละค่ะนี่ก็เป็นความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งตับนะคะการตรวจคัดกรองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญค่ะใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ควรมาตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอนะคะ